คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเรื่องจากแมวครับ ครับชื่อเรื่องว่าผีที่ไต้หวันเรื่องผีจากไต้หวันผีจากไต้หวันเออนี่ไงเขียนมาเองเนี่ยแหละอ้าวเหรออะไรของมันวะเรื่องผีจากไต้หวันครับโดยคุณกี้ครับเป็นเรื่องราวที่คุณกี้กับแฟนแล้วก็กลุ่มเพื่อนเนี่ยเจอกันทั้งหมดเลยครับครับที่ไต้หวันน่ะมันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับการขับขี่รถเที่ยวเหมือนบ้านเราเลยครับก็คือตอนดึกๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการนัดกันขี่รถไปเที่ยวตามจุดไฮไลท์ต่างๆของแบบเป็นพวกป่าบ้างทะเลบ้างอะไรแบบเนี้ยครับในวันนั้นเขาก็นัดกันรวมกันทั้งหมดเนี่ย6คนมาเป็นคู่รักครับ6คนก็รถ3คันก็รวมกันว่านัดกันว่าจะไปงานแข่งรถที่มันอยู่ในอีกฝั่งนึงของหุบเขาหนึ่งซึ่งการเดินทางโดยปกติแล้วอ่ะมันจะเป็นการอ้อมหุบเขาครับครับเป็นการอ้อมแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมองว่ามันเสียเวลาก็มันจะมีทางเส้นทางหนึ่งครับที่เป็นเส้นทางที่ตัดภูเขาเข้าไปแต่ว่าเส้นทางเนี้ยจะไม่ค่อยมีคนเข้าใจกันเพราะว่าทางมันค่อนข้างเปลี่ยวครับครับและสิ่งที่เขาไปเนี่ยเวลาที่เขาไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงของกลางคืนเพราะว่าเขาวางแผนกันเอาไว้ว่าจะต้องไปถึงตัวงานเนี่ยเป็นช่วงเช้าเพื่อที่จะได้ไปสัมผัสบรรยากาศในตอนเช้าอะครับไปชมวิวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดินทางกันตอนกลางคืนนัดกันเสร็จปุ๊บกำลังแพ็คของกันอ่ะโอเคถึงเวลาก็คือขับแล้วก็ถามกันว่าสรุปเราจะไปเส้นทางนี้กันจริงๆใช่ไหมอ่ะทุกคนก็ยินดีครับโอเคไปเขาก็ขับรถกันไปเรื่อยๆครับแต่ว่ามันมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขามองเวลาละเฮ้ยเรามาถึงเร็วเกินไปเรามาถึงจุดเนี้ยเร็วเกินไปแล้วก็มันเลยทำให้ถ้าเกิดว่าเราจะไปให้ถึงตรงนั้นตอนเช้าอ่ะเราจะต้องหาแวะที่อื่นก่อนเพื่อที่จะให้มันพอดีเวลาเพื่อนในกลุ่มครับชื่อว่าอเวยอเวยเนี่ยเขาก็เหมือนกับเสนอขึ้นมาครับว่าเฮ้ยเอางี้ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปแวะน้ำตกกลางหุบเขากันก่อนไปแวะเสร็จแล้วค่อยขับรถลงมาอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะพอดีเวลาพอคุณกี้แล้วแฟนได้ยินว่าน้ำตกซึ่งรู้เลยครับว่าน้ำตกที่ไหนเพราะว่าเขาอะเคยไปกันมาแล้วแต่เป็นตอนกลางวันครับครับก็น่าเจือนเลยก็เลยบอกว่าเฮ้ยจะไปดีเหรอที่นั่นอะมันอันตรายมันมืดมันน่ากลัวขนาดพวกเราไปตอนกลางวันอะยังอึดอัดเลยคือที่นั่นอะมันเป็นเหมือนกับหลุมฝังศพด้วยเราอย่าไปรบกวนเขาเลยดีกว่าอะไรแบบนี้ครับซึ่งอเวยเนี่ยก็เหมือนกับอารมณ์ตัดพ้อครับไม่ไปกูไปคนเดียวก็ได้วะอะไรประมาณนี้ครับทุกคนก็เหมือนกับว่าต้องตามใจครับมันมาด้วยกันมันมากันเป็นกลุ่มไปก็ต้องไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยอมไปครับจังหวะที่ขับรถไปเนี่ยก็ขึ้นไปถึงตรงทางเข้าน้ำตกเนี่ยแหละครับมันก็ทางมันก็ค่อนข้างเปลี่ยวแล้วก็มืดมากไฟก็จะมีแบบเป็นเสาต้นนึงติดดวงเว้นดวงอะไรประมาณเนี้ยครับคุณกี้ก็เหมือนกับคุยกับแฟนนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวมาตรงเนี้ยจำได้ไหมว่าจะมีลุงคนหนึ่งเขาจะมาคอยโบกรถป่านเนี้ยไม่รู้แกจะยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันคือกลางคืนแฟนคุณกี้ก็บอกว่าเขาคงไม่ทำงานหรอกตอนกลางคืนแล้วอะไรประมาณนี้ครับแต่พูดยังไม่ทันขาดคำฮะจังหวะที่รถกำลังขับและเลี้ยวไปเนี่ยตอนนั้นเขาจะใช้ลืมบอกไปว่าเขาจะใช้บลูทูธในการสื่อสารในบลูทูธในหมวกครับก็คือสื่อสารกันทั่วถึงเลยเจ้าบลูทูธเริ่มมีอาการแปลกๆครับมีเสียงซ่าบ้างขาดบ้างเขาคุยกันเริ่มไม่ค่อยจะรู้เรื่องครับแล้วมันมีเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาครับว่าเป็นเสียงแบบเหมือนคนกลัวน้ำในคอครับก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาฟังจับใจความอะไรไม่ได้เลยพอพ้นโค้งไปเนี่ยสิ้นเสียงนี้ปุ๊บเจอคุณลุงชายแก่คนหนึ่งครับยืนอยู่ที่เสาไฟลักษณะคือตัวเล็กๆแห้งๆใส่เสื้อสีขาวแต่เปียกทั้งตัวเลยอันเนี้ยเหมือนกับคุณกี้อ่ะเขาจะเห็นแค่คนเดียวครับเขาก็เลยสะกิดแฟนเฮ้ยดูดีเห็นบ้านลุงเขายังมาทำงานอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนเขามีอาการแปลกๆครับซึ่งเขาก็ส่งสัญญาณบอกว่าเฮ้ยกลับอเวยเนี่ย
เป็นคนที่ขยันขยออยากจะมาที่นี่มากๆ อยู่ดีๆก็เหมือนกับเชื่อฟังไปในทันทีแล้วยอมวนรถกลับตั้งขบวนกันเสร็จเรียบร้อยจังหวะที่เขากำลังตั้งขบวนกันอยู่เนี่ยคุณกี้ถามแฟนเอ้าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ไปต่อแฟนไม่ยอมตอบแล้วก็นำขบวนออกไปจังหวะที่ขับออกไปเนี่ยคุณกี้เขาก็จะหันมองเพื่อนตลอดเพราะว่าเขาอยู่หัวขบวนใช่ไหมครับเขาก็จะหันมองเพื่อนตลอดจังหวะนั้นก็มีเสียงไอ้เสียงกลัวปากเนี่ยมาอีกหันไปทีเนี้ยครับเจอเป็นคุณลุงคนเดิมยืนอยู่แต่ตอนที่เขายืนนะครับอยู่ดีๆเขาก็ยกมือขึ้นมาชี้ช้าๆแล้วก็อ้าปากคุณกี้เห็นว่าปากที่คุณลุงอ้ามันกว้างผิดปกติมันไม่เหมือนคนมันไม่ใช่คนแล้วและเสียงกลัวคอครับมันก็ดังอยู่ในหูมันประสานกับจังหวะที่ก็กำลังอ้าปากตอนนั้นน่ะคุณกี้ก็เริ่มสติแตกนะครับรู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่คนแน่ๆแต่พอรถมันวิ่งผ่านไปเนี่ยตัวคุณลุงก็จะไกลไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพอหายไปปุ๊บมาโผล่อีกเสาหนึ่งเหมือนเดิมครับทำท่าเหมือนเดิมเลยก็ทำเสียงเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนตอนนั้นน่ะทุกคนเหมือนกับว่าพยายามใช้ความเร็วซึ่งมันใช้ความเร็วไม่ได้ทางมันโหดครับพยายามจะหนีก็ออกมาพอออกมาจากจุดได้เนี่ยมันก็เป็น3แยกใช่มั้ยครับพอเขาเลี้ยวออกมาได้เนี่ยครับจอดปุ๊บเหมือนกับเอ็ดกันนะครับด่ากันว่าประมาณว่าเออเนี่ยกูบอกแล้วว่าจะมาทําไมเราไม่ควรมาเลยนะเนี่ยตอนนี้มันก็ยังเป็นตอนดึกอยู่ไม่ควรมาเค้าเถียงกันไปเถียงกันมาสรุปแล้วก็อ่ะโอเคงั้นกลับเข้าเส้นทางเดิมครับกลับเข้าเส้นทางเดิมปุ๊บก็ขับไปก็คุยกันในบลูทูธนะครับครับพยายามที่จะลืมเรื่องที่เจอมาบางคนก็ร้องเพลงนู่นนี่นั่นคุยกันเฮฮาเอาเวยก็เสนอขึ้นมาอีกครับเฮ้ยหิวแล้วก็แฟนต้องการเข้าห้องน้ำเออชะเพราะว่าเอาเวยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าขับเลยอุโมงค์นี้ไปอ่ะมันจะเป็นหมู่บ้านเออมันจะมีหมู่บ้านอยู่เดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำไปจอดพักกันที่นั่นครับระหว่างทางที่กำลังไปกำลังจะเข้าอุโมงค์ครับไอ้เจ้าตัวบลูทูธเริ่มมีอาการอีกแล้ว ครับทีนี้เป็นเสียงซ่าเป็นเสียงซ่าจังหวะที่ขับเข้าไปเนี่ยทุกคนเข้าใจดีว่าเอาอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณหรืออะไรอย่างเงี้ยลักษณะของอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์เป็นอุโมงค์ที่มันดูเก่ามากครับแค่รถคันเดียวเข้าอะครับเป็นอุโมงค์ของหมู่บ้านที่เขาสร้างกันขึ้นมาเป็นอุโมงค์อิฐสีแดงจังหวะที่เขาขับเข้าไปคุณกี้เนี่ยได้ยินเสียงในบลูทูธเป็นเสียงที่จับใจความเป็นภาษาไต้หวันนะครับว่าปู่เย่าจั่วสินซึ่งเขาแปลกันมาว่าประมาณว่าอย่าหันกลับมามองอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งตอนนั้นอ่ะคุณกี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยใครพูดหรือเปล่าเพื่อนในกลุ่มพูดหรือเปล่าก็พยายามรีเช็คกันก็ไม่มีใครพูดครับจังหวะที่ขับอยู่ดีๆครับแฟนของคุณกี้ที่ขับอยู่ด้านท้ายขบวนตอนนั้นอ่ะอยู่ดีๆก็เร่งความเร็วขึ้นไปเร่งความเร็วขึ้นไปคุณกี้ด้วยธรรมชาติเขาก็ต้องหันกลับไปมองครับแต่จังหวะที่เขาหันกลับไปมองเนี่ยเขาเห็นกับผู้หญิงคนหนึ่งใส่เดรสสีแดงรองเท้าไม่ใส่ครับลักษณะรองเท้าไม่ใส่เนื้อตัวมอมแมมผมอ่ะลงมาปิดที่หน้าครับแต่ว่าเว้นปากเอาไว้แล้วก็สะแยะยิ้มริมฝีปากเป็นทาลิปสีแดงเลยครับสะแยะยิ้มเสร็จแล้วเหมือนกับเขาก็โจรเข้ามาหารถก็โจรเข้ามาทีเนี้ยคุณกี้ก็เลยตติแตกกอดแฟนแน่นเลยแล้วก็เหมือนกับพยายามเร่งให้แฟนอ่ะขับรถออกไปแต่ดูเหมือนกับว่าแฟนก็จะพยายามทำตัวให้ไม่มีอะไรครับแต่ก็ไม่มีใครดูตื่นตระหนกอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ผ่านออกจากอุโมงค์ไปครับเสียงที่พูดเนี่ยก็เงียบแต่กลับกลายเป็นเสียงหัวเราะแบบเหมือนสะใจเล็กๆอะครับเป็นเสียงแหลมๆของผู้หญิงแบบ อะไรอย่างเงี้ยดังกล้องมาพอออกจากอุโมงค์ตอนนั้นเนี่ยฟ้ามันก็เริ่มสางใช่ไหมครับข้างทางคุณกี้แล้วก็กลุ่มเพื่อนเนี่ยได้เห็นว่ามันเป็นหลุมศพเป็นหลุมฝังศพเต็มสองข้างทางเลยคุณกี้เขาเห็นว่ามีตามหลุมศพเนี่ยมันมีเงายืนอยู่บนหลุมศพทั้งหมดเลยตามข้างทางตอนนั้นก็ใจกันไม่ดีเท่าไหร่ครับก็พยายามขับรถออกมาสุดท้ายแล้วมันก็หลุดออกมาจากตรงนั้นได้มาถึงที่หมู่บ้านพอมาถึงหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะไปเจอแบบคล้ายๆกับร้านขายของชำก็เจอเท่าแก่คนนึง
ขาแก่เขาก็เดินมาเขาก็พูดคำแรกเลยเออลือไม่ใช่คนแถวนี้สิครับกลุ่มพวกนี้ก็ตอบกลับไปว่าอ๋อแล้วเท่าแก่รู้ได้ไงหน้าแปลกเหรออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคนแถวนี้เขาไม่ใช้กันหรอกอุโมงค์เนี่ยเวลาเนี่ยตอนนั้นมันประมาณตีห้าแล้วครับฟ้าสางแล้วคนเขาไม่ใช้กันหรอกเวลาเนี่ยทำไมหรออะไรอย่างเงี้ยเท่าแก่เขาก็เหมือนกับว่าเขาจะเล่าเขาก็บ่นตามภาษาคนแก่ครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าอุโมงค์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแต่ก่อนที่เขาจะมาพูดถึงอุโมงค์ครับเขาก็วกอยู่ดีๆเขาก็วกกลับขึ้นไปพูดถึงเรื่องน้ำตกซึ่งมันอยู่ไกลกันมากทำไมเท่าแก่เขาถึงไปพูดเขาก็ไปพูดว่าเออเนี่ยที่น้ำตกเนี่ยมันมีคุณลุงที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายแล้วก็เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตรงกับที่เขาเห็นกันมาครับแล้วก็กลับมาที่วกกลับมาที่อุโมงค์คุณลุงเล่าว่าสาวชุดแดงเป็นสาวชุดซึ่งแบบตรงกับที่คุณกี้เห็นเลยแล้วก็เอาเหวยอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาครับว่าเออใช่ใช่ว่าเห็นเหมือนกันแต่ว่าของเอาเหวยเนี่ยที่เห็นน่ะเป็นแค่เขาเดินอยู่ครับไม่ได้วิ่งใส่อะไรเลยเขาก็เข้าใจว่าเป็นคนครับคุณลุงก็เล่าให้ฟังว่าสาวชุดแดงเนี่ยเขาถูกพ่อของเขาฆ่าโดยการเอามาแขวนไว้ที่เอามาแขวนคอประจานนะครับที่อุโมงค์เหตุผลเพราะว่าเขาไปพบรักกับหนุ่มที่อยู่หมู่บ้านฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นอริกันในยุคสมัยนั้นแล้วก็พ่อก็รับไม่ได้ก็เลยเอาลูกมาแขวนคอประจานแล้ววินดวงวิญญาณของสาวชุดแดงเนี่ยก็เหี้ยนมาตั้งแต่ตอนนั้นคนที่เข้ามาจากทางฝั่งหมู่บ้านนู้นจะเจอซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดกลับออกไปจะไม่เจอครับก็คือทริปนี้ก็คือจบด้วยการไปที่งานแข่งรถนั่นแหละครับแต่ว่าเจอสิ่งอะไรแปลกๆพวกเนี้ยมันเป็นวันที่แบดเดย์สำหรับพวกเขามากระหว่างทางไงใช่ครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นระหว่างทางใช่ครับพูดถึงวิญญาณสาวชุดแดงอะไรพวกเนี้ยส่วนมากก็จะเกิดขึ้นจากทางฝากฝั่งจีนไต้หวันเนี่ยครับนะก็มีความเชื่อกันอย่างนี้ผิดถูกยังไงขออภัยด้วยเท่าที่ผมจำได้เขาบอกว่าบางคนเนี่ยอยากสร้างความแค้นให้กับตัวเองแต่งชุดแดงนะครับแล้วก็ไปแบบไปทำร้ายตัวเองอะ่ะหลังจากนั้นเขาจะเชื่อว่าวิญญาณเขาจะเฮี้ยนอ๋อเขาจะเฮี้ยนเออเขาจะเฮี้ยนนะครับเพราะเราก็จะได้เห็นในหลายยกเป็นหนังก็แล้วกันในหลายเคสในหลายเรื่องนะครับว่าเอ้ยทำไมผีไต้หวันต้องแบบชุดสีแดงเออนะครับผีไต้หวันจริงๆก็น่ากลัวนะครับด้วยบรรยากาศด้วยความเชื่อของเขาด้วยอะไรหลายๆอย่างพอมันผนวกกันแล้วปุ๊บกลายเป็นว่าโอ้ผีไต้หวันนี่ไม่ธรรมดาครับหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว